าล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายโหลนเหลนหลานนักเรียนนักศึกษาลูกเสือนักศึกษาวิชาทหารทหารทบ1ผัด2กันทุกคนนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องจานเจมเมสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Identity 5เข้าเกมอย่างไวถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้พี่เจครับกดไลค์กด Subscribe ช่อง Master Gamer กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเฮ้ยรีบไปไหนเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเจ้าตัวละครฆาตกรที่ชื่อว่าเกอิชานะครับในร่างนกยูงขาวในสกินนกยูงขาวสิตอนนี้เราอยู่ในด่านนี้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ชอบเลยด่านเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกจริตกับคนอย่างผมอ่ะมาครับผมมาเราวิ่งมาก่อนเลยนะฮะวันนี้ผมอยากเจอแบบเสื้อโหดๆอ่ะแบบเข้มๆมีไหมเข้มๆคือเวลาเล่นเกชาผมรู้สึกว่ามันโกงเอ้ยนั่นนั่นแน่ชอบเล่นเครื่องโม่ไอ้ยะไอ้คนนี้เขาแบบเหมือนจะเป็นอยู่นะเหมือนจะได้อยู่นะผมก็ตีดักมาก่อนแล้วเขาอยู่นู่นไงเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆผมแล้วเขาก็ล้มไม้เขาล้มไม้แม่เขาพยายามไงกูพยายามโยนไปก่อนทีนึงกูพยายามมานานมันถึงเวลาผมกลัวมันล้มไม้ใส่วะผมคิดไปเองมั้ยเนี่ยว่ามันจะล้มไม้ใส่แต่จริงๆมันไม่ได้ล้มไม้ใส่นะครับผมวิ่งตามติดชีวิตแม่มดสาวน้อยกรอยใจยังไงอันแน่มีสเต็ปมองหลังมีสเต็ปมองหลังด้วยสัตว์จะปัดหนึ่งแขนมันสั้นไงเก๋เอ้ยอันนั้นน่ามีสัตว์ตรงสตันพี่อะน้องน้องสตันพี่แหละน้องแม่เม็ดอะไรล่ะแม่มดสาวพราวเสน่ห์ไปก่อนเลยคนแรกผมจะเล่นแบบว่าเดินเกมไวเลยนะแบบไล่ต่อเลยแบบไล่ต่อรัวๆแบบว่าอย่าให้เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแน่ผมเจอปุ๊บผมก็ไปต่อไม่รอแล้วนะน่าจะเป็นนักปรุงน้ำหอมอันแน่ชอบเร่งเครื่องเปล่าเฮ้ยสตันนานจังวะสตันโคตรนานเลยคุณผู้ชมอะผมก็รู้อยู่แล้วผมก็ไอ้เด็กคนนี้มันจู๊เป็นนะเนี่ยเฮ้ยมันจู๊เป็นนะเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยเด็กสมัยนี้มันได้อยู่นะมันได้อยู่นะอะไรอันนะอะไรเนี่ยกูเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยอันมัน72หลบผมไงมัน72หลบผมไงมันอะไรนักหนาเนี่ยเอ้ยเริ่มร้อนแล้วนะมาดิยังไงเฮ้ยมันอะไรกันนักหนาขอทีนึงเนี่ยมันจะมา72ใส่พี่อ่ะพี่เล่นในคอมนะเว้ยไม่ได้เล่นในมือถือคือผมเล่นในคอมผมก็จะเจอคนที่เล่นในคอมเหมือนกันนะครับน้องๆอย่าดราม่านะครับว่าเอ้ยพี่เจเล่นในคอมโหดละก่อนนะครับผมจริงๆผมชอบเล่นในมือถือมากกว่าอันแน่ชอบเล่นเครื่องเปล่าชอบเล่นเครื่องเปล่าเฮ้ยทีมนี้ถือว่าจุ๊กเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะจุ๊กเป็นเรื่องคืออะไรวะจุ๊กเป็นงานดิโอเคผมรู้สึกว่าทีมนี้จุ๊กเก่งทุกคนเลยนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ไอ้แม่มดสาวละแม่มดสาวนี่ก็จุ๊กเป็นนะใช่ว่าจะจุ๊กไม่เป็นคนนี้ก็จุ๊กเอาเรื่องนะครับผมนะมาเจอทีมตึงๆหน่อยปกติเจอทีมที่แบบว่าเกมไวตลอดคราวนี้ขอแบบทีมแบบเร็วๆเกมเร็วคราวนี้นักบินกองทัพชะนักบินกองทัพชะเดี๋ยวเจอพี่นักบินกองทัพมันก็รู้ตัวนะครับว่าเราจะไปหาอันน่าดูมันยืนรอพยายามไงพยายามถ่วงเวลาให้เพื่อนไงแล้วผมก็ล็อกหลบนิดนึงสเต็ปนึงแล้วยังไงครับนักบินกองทัพมันจะเอาหรือเปล่าล่ะครับผมมีเปิร์กตาเหลืองนะฮะก็คือแบบมีโอกาสที่แบบตีทีเดียวจะล่วงแต่ว่าตอนนี้มันโดนช่วยไปแล้วเพื่อนมันช่วยแล้วผมก็ทางลัดมาแหละทางลัดแล้วก็โผล่บ้าไปดิครับผมเจอผมไปทางลัดอะสปีดดิปเตอร์เคยดูป่ะแล้วเกมนี้เราจะมาโฆษณาเกมสปีดดิปเตอร์ทุยไม่ใช่เฮ้ยมันมีอะไรระเบิดแล้วครับตอนนี้หัวขโมยเป็นเป้าหมายต่อไปของเราอยู่เครื่องนุชกดผิดเมื่อกี้แบบผมจะบิ้งมาเครื่องนี้แต่มันเสร็จพอดีไงมันปั่นเสร็จพอดีผมก็ไม่รอแล้วนะหัวขโมยอ่ะได้ข่าวว่ามีไฟฉายที่มันชนะทางเกย์ชาร์เหลือทำไมไม่ใช้อ่ะไม่ใช้อ่ะหัวขโมยมันมีไฟฉายไม่ใช่เหรอนะไอ้กดผิดตีหลอกไล่มันยังไงแน่ชอบเล่นเครื่องว่าผมหลอกล่อ1สเต็ปแล้วก็ล่วงไปดิครับตอนนี้ผมจับนั่งไป3 คนแล้วใช่หัวขโมยโดนนี่ก็จะเป็นลายที่4นะครับผมมานั่งต่อนั่งต่อไม่หล่อแล้วเนอะโอเคหาต่อเลยค่ะหาต่อเลยค่ะมีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้หรือเปล่าหูฟังไม่ขึ้นแสดงว่าไม่มีเราวิ่งไป มันช่วยนักบินกองทัพพันเกือบจะเฟส2แล้วนะโหมีฮิวกันต่อด้วยมีฮิวกันต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็ผมก็พุ่งมา1สเต็ปแล้วผมก็โดนยิงไงเฮดช็อตหัวแทบขาด
หัวแทบขาดไงโจมตีปิดตากไปดิโจมตีติดตากโจมตีปิดฉากมาเอาไปนั่งเก้าอี้เลยฮะตายตายมันก็ไม่น่าตายนะเหมือนเขาจะช่วยทันโอเคจริงๆด้วยช่วยทันมาครับโอ้โหตอนนี้นั่งเก้าอี้อยู่2คนครับผมถ้าเกิดเป็นตอนที่แข่ง Dead by Daylight Tournament เนี่ยนั่ง2คนนี้ได้เพิ่ม 5,000 แต้มนะมาครับหัวขโมยยังไงมีคนไปช่วยแล้วฮะแล้วผมก็พุ่งมาสปีดดิฟเตอร์แล้วปูว่าบาร์กตมตีปิดฉากเจอเปิร์กตาเหลืองผมไงน้ำหอมไม่ทันได้ใช้น้ำหอมตัวเองอ่ะน้ำหอมไม่ทันได้ใช้น้ำหอมเพราะว่าโดนพี่สอมโดนพี่ซ่อมยังไงตรงนั้นเหมือนจะมีคนช่วยแล้วนะสำหรับหัวขโมยนักบินกองทัพยังไงหัวขโมยยืนฮิวชิวเกินไปหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ผมจะไปหาหัวขโมยแล้วผมบิ้งมาแล้วโบ๊ะไป1ทีครับหัวขโมยยาวแหละเหมือนจะมีคนวิ่งมากำลังจะมาช่วยนะผมเห็นนะครับแต่ว่าผมอยากจะปล่อยให้เขาช่วยกันไงผมเป็นคนดีสีทนได้แล้วเขาก็จะมาทำให้ผมหลุดผมว่าแล้วผมก็มาทีนึงก่อนอ้าวเพื่อนตายต่อหน้าเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเอาวะทีมนั้นตอนนี้สะบักสะบอมมากฮะผมก็เล่นแบบไม่เฝ้าไงผมไล่ยับยับเลยไล่ยับยับเหมือนกระดาษที่พับเอาไว้ไงล่ะคำคมจานเจวันนี้ไล่ยับยับเหมือนกระดาษที่พับเอาไว้จานเจมาสเตอร์เกมเมอร์2018เมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรแวบๆนะอย่าลืมนะว่าเกชาถ้าเกิดมันเห็นคนอยู่ในระยะเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้ไงแล้วผมก็โบ๊ะบ้าไปก่อนทีเลยหุ่นยนต์ไงแล้วมันยังไงครับน้ำหอมอันนี้มาช่วยเพื่อนเก่งช่วยเพื่อนเก่งแทงให้เพื่อนเก่งแทงให้เพื่อนเก่งแต่ผมจะตามไปย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันไงตามอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันแม่มดสาวพราวเสน่ห์ละจ้าดาวไว้รอบที่83ล้านดาวบ่อยเลยเกินใครที่อยากให้กำลังใจพี่เจครับแต่ว่าไม่ได้โดเนทหรือว่าไม่ได้อะไรให้เนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆนะครับย้ำอีกรอบนึงกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถปาหิมะได้นะฮะเราเจอผู้รอดชีวิตเราหาปาหิมะใส่เขาเล่นดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เปิ้ลหูฟังขึ้นนะมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่แถวๆนี้ผมก็แบบตามเปิ้ลหูฟังไปเรื่อยๆเนาะวนๆไปวนกันยับๆไปอันนั้นแน่ชอบเล่นเครื่องบูอยู่แถวนี้นะครับผมยังไงโอ้โหแล้วยังไงนักบินกองทัพมีการสเต็ปแบ็คมองหลังนะสเต็ปแบ็คมองหลังนะแต่ยังไม่เซียนพอนี่ไงโดนไปก่อนวันครั้งครับผมวันครั้งไงเป็นไทยคำอังกฤษคำครับผมมาสเตอร์เกมเมอร์เอาแหละจังหวะนี้มันจะมองหลังตลอดไม่ได้วิ่งติดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เซียนแล้วกูกดอะไรเนี่ยยังไม่เซียนพอที่จะมองหลังได้ขนาดนี้นะจ๊ะเฮ้ยหูฟังยังขึ้นอยู่มีความเป็นไปได้ว่าหัวขโมยก็อยู่แถวๆนี้นะครับยังไงอะครับวนหาปะล่ะหัวขโมยน่าจะอยู่แถวนี้นะยังไงนะก็มาเอ้ยเห็นรอยเท้าเมื่อกี้เห็นรอยเท้าอยู่ในบ้านคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะครับอันนะมีกระโดดลงมาทีนึงยังไงขอตีทีนึงได้เปล่ายังไงเอ้ยมีคนโลก2018เดี๋ยวผมปาหิมะใส่หน่อยป่ะล่ะอันแน่ไอ้กดผิดไงผมก็หยอกเขาเล่นหน่อยเป็นไงเฮ้ยนักบินกองทัพมันลุกขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับคนนี้เขาแบบรีบล้มไม้นะเหมือนไม้บ้านเขาเยอะเหมือนไม้บ้านเขาเยอะครับผมว่าผมจะไปล่อนักบินกองทัพต่อตานี้ผมจะเก็บ4เพราะว่าทีมนี้แม่งเล่นเข้มมากพูดตรงๆทีมนี้เล่นดีนะฮะไม่รู้ว่านักแข่งกีฬาอีสปอร์ตทีมไหนหรือเปล่าแต่ทีมนี้เล่นดีพูดจริงๆพอฮีลตัวเองได้เพราะว่ามีหุ่นยนต์ไงฮีลตัวเองได้เพราะว่ามีหุ่นยนต์ก็มาดิครับนี่ไงปาหิมะใส่หยอกเด็กมาหน่อยล้มไม้พังไม้ทิ้งโอ้ยลิ้นพันกันละนั่นมันปาหิมะปะปาคืนไม่โกงนี่ไงปาเสร็จแล้วก็ตีทีนึงยังไงเฮ้ยหัวขโมยมันลุกขึ้นมาแล้วว่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าทางลัดข้ามเขาไม่ข้ามกันดีๆเขามาทางลัดเอาปาใส่มาปาโกงปากลับไม่โกงนี่โมโหอย่าให้พี่ได้โมโหและโกรธาเพราะว่าพี่นั้นอะไรของคุณเนี่ยเมื่อกี้หัวขโมยมันมีเข็มฉีดยามันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมว่ามีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะอยู่
แถวๆนั่นๆๆแน่มันอยู่แถวนี้ไงแล้วผมก็เห็นมาแล้วผมก็เห็นอันนั้นแหละแล้วก็ตีทะลุป่ะล่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนยืนรอด้วยมันจะท้าทายเกินไปนะบางทีนะนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมาวิ่งรอล้มไม้ตรงเนี้ยแล้วผมเห็นแล้วไงแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นผมก็ต้องพังไม้ก่อน1สเต็ปทวนแล้วยังไงแล้วตีทะลุมั้ยล่ะมันเห็นมันกระจับตะเหยอันนี้เขาเรียกว่าสเต็ปหลอกล่อทางจิตวิทยาไงสเต็ปหลอกล่อทางจะตีไม่โดนโอ้โหนะชีสเปซเลยนะโอเคบางทีเล่นเกมอะไรพวกนี้นี่ก็ทำให้เจ็บคอนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันโอเคเก็บ4จนได้ยอมแพ้ยังไงน้องยอมแพ้ได้ยอมแพ้ไปคนอ่อนแอก็แพ้ไปคนหวั่นไหวก็แพ้มาอะไรของกูเนี่ยพูดไปเรื่อยมาคราวนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนักบินกองทัพมันจะล้มอยู่ตรงห้อง VIP นะผมไม่รู้ว่ามันจะคลานไปไหนเดี๋ยวขอเข้าไปดูตรงห้อง VIP ก่อนยังอยู่ที่เดิมนักบินกองทัพบอกยังอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่เรารักกันได้พบเธอในหัวใจอยู่ทุกวันก็เพียงพอแล้วไงนี่ไงมาเป็นบทกลอนแล้วก็นั่งไปชอบเล่นเครื่องป่ะฮะดูตัวผมดิโอ้โหสกินนี่มันสวยงามอลามแท้จริงเลยนะฮะถ้าเดทบายไม่ใช่ถ้าไอเดนอยากจ่ายเงินให้ผมก็จ่ายได้นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเล่นเกมนี้เก่งมากแล้วผมก็พร้อมที่จะโปรโมทเกมให้คุณถ้าคุณจ้างผมแต่คุณก็ไม่เคยจ้างผมสักทีเมื่อกี้เสียงหายคุณก็ไม่เคยจ้างผมสักทีเลยดูแต้มผมด้วยฮะ12,000สุดยอดจริงเลยเมสเตอร์เกมเมอร์สวยฮะจบเกมมาด้วยความสวยงามอลามแท้นะครับผมโหได้ไข่ได้ไข่อะไรล่ะได้ไข่อีสเตอร์มาด้วยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบเนี่ยสามารถให้กำลังใจพี่เจได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Master Gamer นะฮะเดี๋ยวพี่เจขอเล่นต่อเลยดีกว่านะครับผมใครที่อยากดูต่อก็กดไลค์กด Subscribe ไว้รอเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย